ฝันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่น้องสุนิสาเถื่อนคำหรือน้องนุ่นนักเรียนชั้นม.4เด็กสาวที่เพิ่งแรกแย้มเธอเป็นเด็กเรียนดีที่มีความยากจนและเป็นเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณอย่างถึงที่สุดพ่อและแม่ของเธอแยกทางห่างกันน้องนุ่นเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานโรงเรียนเป็นประจำดังนั้นเธอจึงเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆหลังจากกลับมาจากโรงเรียนในทุกๆวันเธอก็จะมาดูแลยายที่ป่วยเป็นอัมพาตและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยที่ไม่เคยรังเกียจและรู้สึกเป็นภาระเลยแม้แต่น้อยบ้านที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้สภาพก็ไม่ได้สู้ดีนักและด้วยวัยที่กำลังเป็นสาวอันตรายอยู่รอบด้านสำหรับสาวน้อยคนนี้รายได้เพียงเล็กน้อยที่จะจ่ายให้กับครอบครัวก็คงจะไม่พอมาถึงน้องนุ่นในอนาคตน้องนุ่นอยากมีอาชีพที่มั่นคงคือการรับข้าราชการในตำแหน่งครูเพื่อที่จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติต่อไปและช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆให้ถึงฝั่งในฐานะที่ตนเองนั้นเคยลำบากมาก่อนความฝันจะเป็นจริงได้หรือไม่อยู่ที่อนาคตลิขิตเอาไว้มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่